สวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆทุกคนครับก็มาเจอกันอีกคลิปนึงเนาะก็คลิปนี้จะมาพูดถึงอะไรก็คือจะมาพูดถึงผิวตัวเองนะฮะเนื่องจากว่าเพิ่งไปเจอปัญหานึงมาซึ่งมันปัญหาที่ตัวเองประสบเองนะฮะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้กินยาแก้สิวไปใช่มั้ยกินยาแอคโนตินอ่ะกินไปปุ๊บผิวมันแห้งแล้วทีนี้มันจะมีปัญหาว่าพี่อ่ะต้องออกงานแล้วทีนี้ว่าพอจะออกงานเนี่ยมันจะต้องแต่งหน้าถูกมั้ยแล้วพอหน้ามันลอกมันก็เป็นปัญหาแล้วทีนี้สิวมันก็ขึ้นก็เลยมีคนมาแนะนําไอ้ตัวนึงนะฮะก็คือตัวครีมตัวนึงมาให้ใช้ดูว่ามันจะดีขึ้นมั้ยเพราะว่าพี่ต้องการครีมที่เขาเรียกว่าให้ความชุ่มชื้นหรือว่าเติมแบบว่าความชุ่มชื้นให้กับผิวอะโดยเร็วที่สุดก็คือฟื้นฟูให้เร็วที่สุดภายในอาทิตย์คือพี่ต้องออกงานต่อถูกปะแล้วทีนี้พี่ก็เลยมาเจอตัวหนึ่งนะฮะก็คือเนี่ยเขาแนะนำมาก็คือตัวลีโอล่านะฮะก็คือตัวนี้อันนี้พี่กลับมาใส่กล่องเหมือนเดิมนะลีโอล่าตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันเลยนะที่พี่ใช้ไปเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูก่อนว่าข้างในมันเป็นยังไงลีโอล่าเนี่ยถ้าเรามาดูตามที่เกิดเรามาดูส่วนผสมของมันข้างหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเนี่ยส่วนผสมตึ๊ดเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็จะเป็นพวกแบบว่าไม่ก็จะเป็นอะควาเป็นพวกที่แบบว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะมันก็ค่อนข้างจะเยอะครับสารอาหารคือแน่นมากข้างหลังนะถ้าเราดูดีๆนะบางอย่างพี่ก็รู้บางอย่างพี่ก็ไม่รู้นะตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เนี่ยมันเป็นครีมที่สามารถใช้กลางคืนได้แล้วข้อดีของคือครีมตัวนี้มันเป็นครีมพุดดิ้งนึกออกปะมันเป็นครีมที่แบบว่าพุดดิ้งยังไงเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะนี่คือเปิดมาข้างในเห็นไหมน้องจะเห็นว่ามันเด้งดึงเดี๋ยวป้ายให้ดูดีกว่าคือครีมตัวนี้ถ้าเราทาไปที่ผิวอ่ะจะเห็นไหมเหมือนเป็นวุ้นแต่พอเราทาไปเนี้ยครับครีมมันจะคืนตัวเร็วมากแล้วคือมันไม่ได้ทำให้หน้าแบบว่ากลายเป็นคราบหรือทำให้หน้ามันขึ้นนะแต่มันกลับกลายว่าไปเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวซึ่งถ้าเราทาตัวนี้ไว้ตอนกลางคืนน่ะทาตื่นเช้ามาผิวเราจากที่มันแห้งๆจากที่มันลอกๆพี่จะมีปัญหาคือตื่นมาปากตรงเนี้ยพี่จะลอกเราเป็นคนที่แบบเนื้อออกใช่ไหมเป็นคนที่แบบถ้าเกิดใครกินยาแก้สิวจะเนื้อออกปากแห้งหน้าลอกนู่นนี่นั่นแต่พอใช้ตัวนี้ไปปุ๊บเฮ้ยมันโอเคขึ้นผิวมันรู้สึกมันแบบได้รับความชุ่มชื้นเหมือนแบบได้รับเล่นน้ำเต็มขึ้นน่ะรูขุมขนมันจะดูแบบมันอิ่มหน้ามันจะดูอิ่มไม่ใช่ว่าอิ่มบวมนะมันจะดูแบบเฮ้ยหน้ามันรูขุมขนมันจะตึงขึ้นแล้วพอแต่งหน้าตอนเช้ามันก็จะติดมันจะติดดีขึ้นถ้าตอนเช้ายังมีปัญหาว่าหน้าลอกอยู่พี่ก็แนะนำว่าให้ใช้นิดหน่อยแต่ถ้ากลางคืนน้องโบกเลยค่ะแนะนำว่าโบกหน้าและคอไปตื่นเช้ามามันจะโอเคมากแล้วที่สำคัญตัวนี้มันช่วยอะไรได้บ้างอย่างที่บอกว่ามันน่ะเป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะฉะนั้นแล้วผิวของเราอย่างแรกคือมันจะชุ่มชื้นขึ้นอย่างที่2ต่อมานะฮะก็คือว่าตัวเนี้ยเมื่อผิวเราชุ่มชื้นหรือเซลล์มันอิ่มขึ้นน่ะโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดนะผิวมันได้รับน้ำเต็มที่นะมันจะบีบเขาเรียกว่าเซลล์มันจะพองตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วจะทำให้รูขุมขนเราอ่ะมันกระชับขึ้นทันทีที่ใช้เนื้อออกไหมถ้าไม่สามารถใช้ครีมตัวนี้ได้น้องก็ไปหาแบบว่าน้ำอะค่ะพรมทั้งวันรูขุมขนจะกระชับแต่ว่าตัวนี้มันทำมาเป็นครีมมันคือจะเก็บกับความชุ่มชื้นได้มากกว่านี่ก็ปกของมันนะมันก็เลยจะเก็บความชุ่มชื้นได้ซะและทีนี้ว่าด้วยผลพ่วงต่อมาคือมันเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วถ้าเกิดผิวเรามีความชุ่มชื้นเต็มที่น่าจะผลิตน้ำมันน้อยลงสิวจะเกิดน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเราอะสิวมันก็จะน้อยลงเนื้อออกไหมเพราะว่าบางคนที่หน้ามันมากคือหน้ามันแห้งมากจนหน้ามันต้องผลิตน้ำมันมาเรื่อยๆถ้าเราเติมความชุ่มชื้นหรือเราใช้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยหน้ามันผลิตน้ำมันน้อยลงสิวมันก็จะลดน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราจะใช้ครีมอะไรเราต้องดูให้ตรงจุดแล้วก็ดูสภาพผิวช่วงนั้นอย่างที่พี่บอกว่าช่วงนี้พี่มีปัญหาว่าผิวลอกเพราะพี่กินแอคโนตินเนื้อออกไหมเพราะพี่กินแอคโนตินปุ๊บพอมาใช้ตัวนี้มันก็เลยเป็นเหมาะกับสภาพผิวช่วงนี้ซึ่งฟูนฟูซึ่งพี่จะต้องมีงานอีเวนต์มีอีเวนต์มีออกโชว์ตัวมีอะไรเงี้ยแล้วคนมันต้องเห็นใกล้ๆอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราไปเห็นหน้าแล้วลอกแตกเนี้ยจบพินาศเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะก็ลองไปหาดูนะเจ้าตัวนี้นะฮะลีโอล่าพี่ว่าใช้แล้วมันโอเคเลยค่ะมันรู้สึกมันดีอ่ะแล้วพวกริ้วรอยต่างๆมันดูจางและจางลงถ้าเกิดใช้ประจำอย่างต่อเนื่องนะผลพ่วงคือผิวมันจะแบบฟื้นฟูเร็วแล้วก็รอยต่างๆมันก็จะจางลงยังไงก็ไปลองหามาเล่นกันดูนะฮะก็เป็นอีกไอเทมนึงที่ลองใช้แล้วชอบจริงชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าโอเคไม่มันไม่ทำให้หน้ามันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดหน้าอย่างหน้าพี่อ่ะที่คิดว่าถ้าหน้าพี่ใช้ได้พี่ว่าหน้าคนอื่นก็น่าจะใช้ได้เพราะว่าหน้าพี่บอกเลยว่าหน้าพี่มันบางเพราะว่าพี่เคยใช้ไม่ว่าจะเป็นตลอดหรือสเตียรอยรักษาฟื้นยากมากนึกออกไหมพอมาใช้ตัวนี้โอเคผ่านพี่ก็เลยมาทำคลิปแนะนำและกันเนาะสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาช่วงนี้ว่ามีปัญหาเหมือนพี่กันเดี๋ยวมีปัญหาเหมือนพี่ พูดเร็วไปปะแต่ก็พูดเร็วก็เป็นคนสไตล์อย่างเงี้ยยังไงก็เดี๋ยวไปละเดี๋ยวให้ดูการแต่งตัวเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ห้องตัวเองวันนี้ก็แต่งตัวแบบกำลังจะไปข้างนอกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มีนัดไปคุยงานนะจ๊ะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันไปแล้วบ๊ายบาย